ิ้นเดือนแล้วเงินออกสักทีวิได้เท่าไหร่เนี่ยเย็นนี้หมูกระทะสักหน่อยดีกว่าเหนื่อยมาทั้งเดือนได้ใช้เงินสักทีโอ้จะไปซื้อ iPhone 11แต่เงินขาด 5,000 ไปยืมฟิล์มดีกว่าฟิลฟิล์มว่างหรือเปล่าเรามีอะไรจะคุยด้วยมีอะไรอ่ะฟิลเราว่าจะไปซื้อ iPhone 11ฟิลจะชวนเราไปด้วยหรอเปล่ามีอะไรอ่ะฟิลฟิล์มอันนี้เงินอะไรอ่ะเงินเดือนเราเพิ่งออกวันนี้เองฟิล์มงั้นเรายืมสัก 5,000 ได้ไหมเอาไปทำอะไรอ่ะฟิลจะไปซื้อ iPhone นั่นมันเงินเดือนเราทั้งเดือนเลยนะให้ยืมไม่ได้หรอกฟิลเดี๋ยวเราก็คืนน่ะฟิลไม่ได้ขอซะหน่อยเล่นมาขอยืมแบบนี้ก็แย่ดิถ้ายืมแล้วไม่คืนจะทำไงอ่ะฟิลเราเพิ่งนึกได้อ่ะวันนี้เรามีโอต่อเดี๋ยวเราต้องไปทำงานงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะฟิลไว้เจอกันอ้าวฟิลจะไปไหนอ่ะฟิลจะไปไหนเกือบไปแล้วเราถ้าเราใจอ่อนให้ฟิลนะต้องโดนยืมตังค์แน่ๆเลยยืมตังค์แค่นี้ไปทำงานซะแล้วเดือนนี้เราทำงานมาได้เงินเดือนมาตั้ง 5,000 แน่แถมทำโอมอีก 3,000 เดือนเนี้ยได้มาแล้ว 8,000 เอาไปทำอะไรดีนะโอ้ยพี่ฟิล์มตังค์เยอะจังเลยเราต้องขอยืมหน่อยซะแล้วพี่ฟิล์มว่างหรือเปล่ามีอะไรอะฟิลน้องฟิลว่าน้องฟิลจะยืมตังค์พี่ฟิล์มซะหน่อยยืมตังค์พี่เหรอใช่ค่ะอยากได้เท่าไหร่อะสัก 2,000 อะพี่ฟิล์ม 2,000 เองเหรอใช่งั้นได้เดี๋ยวพี่ให้ยืมทำไมครั้งนี้ให้ง่ายจังอ่ะพี่ฟิล์มก็2,000เองฟิลแต่พี่คิดดอกเบี้ยนะ100 ละ 1,000 100 ละ 1,000 100 ละ 1,000เลยเหรอพี่ฟิล์มใช่อ่ะ2,000โอ้ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มน้องฟิลเกรงใจเอาทำไมอ่ะก็พี่อุตส่าห์ให้ยืม2,000ไม่เอาพี่ฟิล์มน้องฟิลไม่เอาแล้วไปยืมคนอื่นดีกว่าเอาเผื่อจะใช้ไงพี่ยืมไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเก็บไว้เถอะเอาไปเถอะนะฟิล2,000ไม่ใช่หรอที่จะยืมอ่ะไม่เป็นไรหรอพี่ฟิล์มดอกเบี้ย 20,000 เองไม่เป็นไรเลยเหมือนกันใช้ไม่เอาพี่ฟิล์มน้องฟิลเกรงใจเอาเผื่อจะใช้ไงพี่ก็ให้ยืมพี่คิดดอก10,000เดียวพอไม่เอาพี่ฟิล์มดอกแพงน้องฟิล์มไปยืมคนอื่นดีกว่าไปแล้วนะอุตส่าห์ให้ยืมแพงตรงไหนอ่ะเฮ้ยไม่ยืมแล้วช่วงนี้ไปยืมตังค์ใครก็ไม่มีใครให้เลยเซ็งจังยืมใครก็ไม่เคยคืนแล้วแบบนี้เขาจะให้เราไหมเนี่ยแล้วเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ยงานก็ไม่ได้ทำฟิล์มมาพอดีเลยอย่างนี้เราต้องไปยืมตังค์ฟิล์มซะหน่อยแล้วฟิล์มฟิล์มทำอะไรอยู่นั่งนับเงินเหรอฟิล์มวันนี้เงินเดือนออกเงินเดือนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็นิดหน่อยเนาะฟิลเดือนนี้เราทำโอทีมาด้วยได้มาเท่าไหร่อ่ะฟิล์มเดือนนี้หรอเงินเดือนก็ 5,000 แล้วโอทีอีก 3,000 เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็นิดหน่อยเนาะฟิลคนเราทำงานก็ต้องมีเงินเดือนบ้างฟิล์มให้เรายืมเงินสัก 2,000 ได้ไหมอ่ะช่วงนี้เราช็อตตายละฟิลมาขอยืมตังค์จะทำไงดีเราคิดออกแล้วไม่ได้หรอกฟิลจะยืม 2,000 เนาะแม่เราป่วยอยู่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเงินเดือนของเราเดือนนี้ 8,000 อ่ะยังไม่พอค่ารักษาแม่เลยแล้วอย่างงี้ฟิล์มจะทำยังไงอะฟิล์มมีให้เรายืมสัก 5,000 เปล่าไม่มีหรอกฟิล์มถ้าเรามีแล้วเราจะมายืมตังค์ฟิล์มทำไมล่ะฟิล์มเราเป็นเพื่อนกันนะฟิล์มไม่สงสารฟิล์มหรอกแม่ฟิล์มป่วยอยู่นะยืมหน่อยนะ 5,000 เองก็บอกว่าฟิล์มไม่มีไงฟิล์มแต่เราเพื่อนกัน 5,000 เองนะเราไม่มีฟิล์มฟิล์มเราขอยืมหน่อยนะฟิล์มเราไม่ว่างอะตอนนี้อย่าเราไปหาเพื่อนกันนะนัดเพื่อนไว้เอ้าเมื่อกี้ยืมเงินเราอยู่เลยงั้นเราไปก่อนนะฟิล์มเอาฟิล์มเราขอ 5,000อะไรของฟิล์มเนี่ยเมื่อกี้เรามียืมฟิล์มแท้ๆอยู่ดีๆก็ไม่ยืมเรากลับซะงั้นไปดีกว่าวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะยืมคืน เป็นไงล่ะหนีไปเลยเงินเหลือเยอะจังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีแต่ช่วงนี้ก็อยากไปเที่ยวนะแต่ไวรัสโคโรนาระบาดก็เลยอดใช้เงินเลยอ่ะลองนับไปก่อนแล้วกันฟิล์มตังค์เยอะจังเลยอ่ะไปยืมซะหน่อยดีกว่าฟิล์มช่วงนี้เงินเยอะนะเนี่ยรวยหรอก็ไม่เท่าไหร่หรอกฟิลก็พอมีอ่ะฟิลมีอะไรอ่ะขอยืมสัก 5,000 สิเพื่อน 5,000 เองเหรอเอาจริงดิเอาสิฟิล์มช่วงนี้เราร้อนตังค์ 5,000 ใช่ไหมฟิลใช่อ่ะรอแป๊บนะอ่ะ 5,000ครบเปล่าครบฟิล์มทำไมวันนี้ฟิล์มให้ง่ายจังเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกฟิลก็เราอยากให้ฟิลรู้เปล่าวันก่อนก็มีคนมายืมเงินเราแบบนี้แหละแล้วมาบอกเราทำไมอ่ะฟิล์มก็ยืมไปเสร็จแล้วไม่คืนไงไม่คืนแล้วมาบอกเราทำไมอ่ะเราก็บอกไว้นะฟิลก็ช่วงเนี้ยเวลาใครยืมเงินเราแล้วเขาไม่คืนอ่ะ
ลูกน้องเราเยอะไงก็สั่งกระทืบหมดแหละแล้วคนนั้นยืมตังค์ฟิล์มไปเท่าไหร่อ่ะ30เองแอดมิดไปเป็นอาทิตย์อะฟิล30เนี่ยนะฟิล์มใช่ไงฟิลแล้วฟิลนึกดูนะฟิลเอาไป 5,000 แล้วไม่คืนอ่ะจะเป็นยังไงแหมฟิล์มเงินพวกนี้ฟิลไม่เอาหรอกฟิลอ่ะแค่ลองใจฟิล์มเฉยๆอ้าวไม่ได้ยืมหรอไม่ได้ยืมอ่ะฟิล์มเอ้าไม่เอาแน่นะ 5,000 นะฟิลไม่เอาหรอกฟิล์มฟิลอ่ะแค่ลองใจเพื่อนเฉยๆไว้รักฟิลขนาดไหนเรากับเพื่อนอ่ะใจเราได้อยู่แล้วแต่ฟิลไม่ยืมจริงๆหรอ 5,000 อ่ะไม่เอาหรอกฟิลฟิลเกรงใจไม่มีอะไรแล้วเราไปกันนะฟิล์มเอ้าไปดีมาดีนะฟิลจ้าพูดแค่นี้ก็ไม่ยืมแล้วเหรออะไรของเขาเนี่ยแค่30ยังเอาปางตายแล้ว 5,000 จะเป็นยังไง คุณแล้วขนลุกทำงานมา30วันเงินเดือนออกสักทีมีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านแล้วเราเป็นลูกน้องเขานี่มันเหนื่อยเนาะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยต้องทำงานทำโออีกเลิกก็ดึกฟิล์มมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเงินเต็มมือเชียวแบบเนี้ยต้องไปยืมตังค์ซะหน่อยฟิล์มทำอะไรอยู่เราเพิ่งเลิกงานอ่ะฟิล์มเราเลยมานั่งพักหน้าโรงงานเงินเยอะจังเลยฟิล์มเพิ่งได้ตังค์มาหรอเงินเยอะแบบนี้เอามาให้ฟิล์มยืมสัก 2,000 สิฟิล์ม 2,000 เหรอฟิล์มแค่ 2,000 เองฟิล์มทำไมต้องทำเสียงดังด้วยอะไรของฟิล์มเนี่ยอยู่ๆก็มายืมตังค์ตั้ง 2,000 เนี่ยทำไงดีอ่ะบอกว่าเป็นเงินคนอื่นแล้วกันฟิลจะได้ไม่กล้ายืมฟิลเราให้ยืมไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่เงินเรามีคนมาฝากไว้แบบนี้ก็มีเหรอฟิลมีคนมาฝากตังค์ไว้เยอะขนาดนี้งั้นฟิลก็เอามาฝากเราบ้างสิสัก 2,000 จะบ้าเหรอฟิลอันนี้เขามาฝากไว้เดี๋ยวเขากลับมาจริงๆแล้วเราก็นั่งรอเขาอยู่เนี่ยนั่งรอนานแล้วเขายังไม่กลับมาเลยงั้นฟิลกลับบ้านไปก่อนเลยอย่าฝากฟิลไว้ก็ได้ตลกแล้วฟิลเงินหายมาใครจะรับผิดชอบฟิลล้อเล่นน่ะสรุปอันนี้ไม่ใช่ตังฟิล์มใช่ไหมก็ใช่นะสิฟิลเนี่ยไม่ใช่ตังเราเรานั่งรอเขาอยู่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เนี่ยนั่งรอนานแล้วนึกว่าตังฟิล์มโถ่เสียเวลาฟิล์มงั้นเราไปแล้วนะอ้าวฟิลไปแล้วเหรอวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะบอกว่าเป็นตังคนอื่นไม่ใช่ตังเราตอนแรกนึกว่าตังตัวเองที่ไหนได้มีคนฝากตังเอาไว้ไปดีกว่าเซ็งสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ได้มาทำคลิป5วิธีเอาตัวรอดเพื่อนยืมเงินค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนคนไหนนะคะที่กำลังจะยืมเงินเพื่อนเนี่ยก็ไม่ควรยืมนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการใช้เงินของแต่ละคนเนาะแล้วถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนเนี่ยก็อาจจะทะเลาะกับเพื่อนได้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย